ดาวณภัสสรเล่าเส้นทางรัก5ปีสแตนบายรอแกงส้มมาขอไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไว้แล้วคบหาดูใจกันมา5ปีแล้วสำหรับคู่ของดีเจสาวดาวณภัสสรกับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์จนหลายคนรอลุ้นให้มีข่าวดีล่าสุดสาวดาวมีคำตอบให้แล้วหลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และการเปิดตัวละครเวทีฟอร์มยักษ์ทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4เอสพลานาดวันก่อนความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ดีค่ะแฮปปี้ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันพอเวลาผ่านไปเราเจอกันบ่อยมากเจอกันตอนเล่นละครเวทีเราเจอกันเป็นปีเพราะเรื่องนั้นใช้เวลาเยอะมากคุยกันเป็นเพื่อนกันจับพลัดจับผลูเอ๊ะเธอก็ดีนี้เธอก็ใช้ได้ลองคุยกันดูไหมแค่นั้นเลยความรัก5ปีจากวันแรกที่ไม่กล้าเปิดตอนแรกก็ต้องใช้สติเยอะเหมือนกันด้วยความที่เขาเติบโตมากับการประกวดซึ่งดาวก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้พอเวลาผ่านไปก็ดีนะคะช่วงแรกๆความที่เราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาขนาดนั้นด้วยมันเป็นช่วงแรกๆที่ทำความรู้จักกันโอเคว่าเราจะคบกันเงียบๆก่อนแต่ตอนนี้เวลาผ่านมา5ปีแล้วจะ35แล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครว่าแล้วด้วยเวลาต่างๆมันเหมาะสมแล้วด้วยค่ะเคยท้อหรืออยากจะยุติความสัมพันธ์ไหมไม่เคยเลยเราไม่เคยต้องการอะไรจากเขาเพิ่มเพราะเขาไม่เคยขาดอยู่แล้วเขาก็เทคแคร์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกได้ใช้ชีวิตปกติขนาดนั้นเขาก็ยังให้เวลาและพยายามใส่ใจเราอยู่แล้วการเดินทาง5ปีของเราเป็นการเดินทางที่ดีเขาไม่เคยจำเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะซื้อของทุกอย่างที่เราชอบดาวบอกเขาว่าชอบดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าแล้วปกติวันวาเลนไทน์เขาก็จะซื้อดอกกุหลาบให้ผู้ชายคนนี้ก็จะบี้ตะบันซื้อดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าเราก็รู้สึกว่า5ปีแล้วเปลี่ยนบ้างคือที่ผ่านมาจะเป็นไฮเดรนเยียหมดเลยน้ำหอมก็เหมือนเดิมเหมือนกำปั้นทุบดีว่าเธอชอบครีเอทีฟเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ขอตรงๆไว้จะได้ไม่มีปัญหาคอยซับพอร์ตกันถ้าผ่านสื่อเราทั้งคู่จะดูค่อนข้างมั่นใจดูเท่ดูมีความสดใสตลอดเวลาแต่จริงๆเราสองคนเป็นคนที่ขาดความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เรามีปมด้อยที่ต้องคอยสนับสนุนกันตลอดอย่างเรื่องร้องเพลงคนจะรู้สึกว่าดาวร้องเพลงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กว่าดาวจะก้าวผ่านมันมาได้ก็นานเหมือนกันมีเขานี่แหละที่คอยสนับสนุนเราไม่เชื่อในตัวเองด้วยซ้ำแต่เขาเชื่อในตัวเราถ้าวันหนึ่งเราล้มก็ยังมีเขาอีกหนึ่งคนที่คอยเชื่อและคอยให้กำลังใจเราอยู่แบบนี้ต้องแต่งแล้วแหละก็คุยกันบ้างนะคะแต่ถ้าสมมุติวันที่16มีนาคมดาวถูกสัก6ใบรางวัลที่1เดี๋ยวดาวขอเขาเองก็ได้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ขอเองก็ได้แต่ถ้ามันไม่ถูกก็รอต่อไปเอาเงินไปกินข้าวแล้วกันต้องคนนี้ด้วยเราอายุเยอะแล้วเราเหนื่อยกับการเริ่มต้นใหม่แล้วรู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่เรารับกันไม่ได้นะตอนนี้ถ้าเลิกกันก็อย่าแช่งนะคะตอนนี้รู้สึกมั่นใจ 90% ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจดาวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ก็เตรียมฝากไข่ไว้เหมือนกันค่ะสแตนบายรอแล้วเมื่อไหร่ยูจะขอไอหัวเราะยินดีที่จะให้เขามาขอแล้วแต่เขาเลยดาวรู้ว่าแค่ทุกวันนี้เขาก็น่าจะกดดันจากคนรอบข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไว้แล้วเ
นิววงศกรตอบแล้วแต่งไม่แต่งนาวทิสานาถพร้อมเปิดเผยความลับนิววงศกรปรมัตถากรหล่อจนสาวแครี่ขอเชิญมาออกรายการแย่งซีนจะมาบอกเรื่องราวความรักกับนาวทิสานาถพร้อมเปิดเผยความลับแบบแมนที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนที่นิวเป็นชายคลั่งรักล่าสุดครบรอบ10ปีแต่ทำไมถึงให้ดอกกุหลาบสีดำในวันครบรอบคะคือน้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบดอกไม้ครับเขาเลยบอกว่าถ้าให้ดอกไม้เขาไม่ต้องให้นะมันเปลืองแต่ผมรู้มาว่าเขาชอบดอกกุหลาบสีดำที่เป็นดอกไม้แห้งครับชอบอะไรที่เป็นฟิลฮาโลวีนนิดๆดูแบบผีๆหน่อยๆเขาจะชอบฟิลนั้นและดอกกุหลาบสีดำมันมีความหมายว่ารักนิรันดร์ครับนิววงศกรวิธีการเติมความรักที่ทำให้ความรักนานแบบนี้ทำอย่างไรคะมันก็มีปัญหาบ้างนะครับเพราะด้วยอายุที่มันห่างกันเนอะคือเราก็เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและผมก็บอกเขาว่าให้เขาเป็นตัวของตัวเองเมื่อเขาโตขึ้นมุมมองความรักเขาเปลี่ยนไปก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งมีไหมที่แอบถ่ายเขาแล้วเอาไปลง TikTok และเขาบอกเธอทำไมเอาไปลงอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนมากคลิปที่ลงจะถ่ายไว้นานแล้วครับถ่ายปุ๊บให้ดูปั๊บไม่ได้โดนลบแน่นอนเก็บไว้นานแล้วให้เวลาผ่านไปก็ไปให้เขาดูมันน่ารักดีนะมันน่ารักจริงๆนะพูดหลายๆครั้งจนเขาอนุญาตให้เราลงถึงลงได้นิววงศกรหวานขนาดนี้มีทะเลาะกันหนักๆบ้างไหมคะใครเป็นคนม้อมีทะเลาะกันเรื่องความไม่เข้าใจตรงกันนี่แหละครับเหมือนที่พูดไปแต่ผมก็จะไม่ปล่อยให้ข้ามวันไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกผมเป็นคนง้ออยู่แล้วครับหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนสุดท้ายแล้วเราคิดจะไปต่อด้วยกันกลับมารักกันกลับมาคบกันใครง้อก็มีค่าเท่ากันมีแพลนจะแต่งงานไหมและทำไมถึงเลื่อนคะผมเคยคิดว่าจะแต่งนะตอนอายุ38ปีมีแบบวางแพลนวางอะไรไว้และมันก็เลยมา5ปีแล้วครับตอนแรกก็เคยคิดว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากแต่งงานพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเจอโควิดเจอนู้นเจอนี่เราเลยรู้สึกว่าเราลดขนาดครอบครัวเราให้เป็นแบบมินิมอลแบบนี้แล้วครับนิววงศกรถ้าพี่นิวมีโมเมนต์ขอแต่งงานจะทำอย่างไรคะหนูขอเสนอตัวเองให้พี่นิวซ้อมไว้ก่อนคุกเข่าคุณแพรรี่คุณจะแต่งงานกับผมไหมครับแต่งไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับผมก็มีความรู้สึกว่าโมเมนต์น่าจะประมาณนี้อยู่วงการมาแล้วกี่ปีคะพี่นิวจำได้ไหมคะรับบทเป็นใครในละครเรื่องแรกเป็นอย่างไรบ้าง20ปีแล้วครับน่าจะประมาณนั้นเรื่องแรกมันมี2เรื่องพร้อมกันครับคือสายน้ำ3ชีวิตกับกาสานาคาแต่เรื่องที่ไปถ่ายก่อนเป็นคิวแรกคือกาสานาคาครับวันแรกที่ไปถ่ายผมรู้ล่วงหน้าวันนี้ว่าจะได้เล่นกับพี่นุ่นวรนุชแล้ววันพรุ่งนี้คือไปถ่ายเลยครับไม่มีช่วงเวลาให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือเซอร์ไพรส์มีแต่รู้สึกครับพรุ่งนี้แล้วเหรอแล้วจะทำอย่างไรไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยเป็นช่วงเวลาที่คิวของพระเอกคนเก่าเขาไม่ได้ผมก็เลยไปเล่นแทนเขามันผ่านฟิตติ้งวงสวงมาหมดแล้วผมเลยไปเล่นวันแรกเลยเป็นเด็กใหม่ที่ยังเล่นละครไม่เป็นครับฉากแรกที่ถ่ายเป็นฉากที่คุยโทรศัพท์กับแม่ในเรื่องแม่ก็จะบอกว่าพงมากินข้าวกับแม่นะลูกผมก็จะเดินมาถึงบล็อกกิ้งแล้วพูดว่าครับแม่ครับแม่ไม่ได้ไม่ผ่านถ่ายตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3คือด้วยความเล่นไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งไม่ได้ลองเสื้อผ้าคือก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่มาถ่ายเปลี่ยนทรงผมใหม่มาลองดูผมรู้สึกว่าถ่ายละครมันทำแบบนี้เหรออยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วอะไรนักหนาแค่ครับแม่มันนานมากแล้วเล่นละครไม่น่าใช่ทางเราแล้วแล้วพี่นุ่นมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ถ่ายเลยมีนางเอกคนไหนไหมที่ชอบมากที่สุด
คือพี่นุ่นวรนุชตอนนั้นเขาเป็นนุ่นวรนุชแล้วแต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้จักเขามานั่งรอเราตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายสามและเขาไม่เคยว่าไม่เคยบ่นไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวภาระหรือตัวปัญหาเขาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากนิววงศกรเคยจอดดราม่าไหมเคยเจอแต่ยุคผมโชคดีที่ยังไม่มีโซเชียลคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมีอีเวนท์ที่หนึ่งต้องไปโชว์รูมรถผมไปก่อนเวลานิดหนึ่งผมเลยจะไปปิดเบอร์โทรศัพท์ก่อนเดินเข้าไปก็ผ่านร้านหนึ่งร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ครับก็มีแม่ค้าท่านหนึ่งขอถ่ายรูปผมก็บอกเขาว่าขอโทษนะครับผมรีบอยู่ครับก็เดินผ่านร้านเขาไปพอถึงร้านโทรศัพท์พนักงานบอกว่าต้องใช้บัตรประชาชนด้วยซึ่งบัตรประชาชนอยู่ในรถก็เดินผ่านร้านเขากลับมาอีกรอบเขาก็มองอ้าวไหนมึงบอกรีบแล้วมึงเดินผ่านมาอีกแล้วผมก็หยิบบัตรประชาชนในรถผ่านร้านแม่ค้าคนนี้อีกเขาก็มองอีกมึงมาอีกรอบแล้วนะเนี่ยหัวเราะผมปิดเบอร์เสร็จก็เอาบัตรประชาชนไปเก็บที่รถอีกก็เดินผ่านเขาอีกเขาก็คงคิดว่าไหนรีบแล้วผมคำนวณเวลาแล้วว่าผมสามารถทำทันธุระของผมเพื่อที่จะไปปล่อยรถให้ทันลูกค้าอะไรอย่างนี้ปัจจุบันคนก็ตัดสินเราจากช่วงเวลาที่เขาเห็นเราแค่นั้นมีบทไหนไหมที่อยากเล่นนอกจากบทพระเอกก็บทนางเอกนั่นแหละยิ้มสลับบทบาทกับแพรรี่สัมภาษณ์ในรายการเคยมีคนติดต่อให้ไปเล่นละครวายไหมเคยติดต่อมาแล้วครับและบทก็น่าสนใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าความสามารถของผมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นกลัวเล่นแล้วมันไปไม่ถึงนิววงศกรพูดถึงเรื่องความลับของพี่นิวได้ไหมถ้าเล่าได้มันก็ไม่ใช่ความลับสิหัวเราะผมไปถ่ายละครช่อง8นี่แหละครับเรือนชดานางเป็นละครผีละครลึกลับอะไรแบบนี้ในเรื่องพระเอกต้องโดนจับมัดมือมัดเท้าใส่เสาปูนแล้วถ่วงน้ำประเด็นวันนั้นผมอาหารเป็นพิษท้องเสียหนักมาก 4-5 รอบแล้วผมต้องจับโดนมัดอยู่ที่เสาปูนแล้วก็อยู่กลางน้ำในแล้วมันออกมาไม่ได้เขาต้องเอาเรือเข้าฝั่งแล้วก็แสงพระอาทิตย์มันจะหมดแล้วต้องรีบถ่ายก็ในน้ำเลยแต่มันไม่ได้ตั้งใจมันก็ออกมานิดหนึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ลับพอไหมหัวเราะหากใครไม่อยากพลาดคนดังคนไหนที่แพรรี่อยากแย่งซีนพร้อมความสนุกเฮฮาแบบมีสาระกับพัน